ผมเห็นคนพูดเรื่องคุณชัดชาติเยอะเนี่ยนะฮะผมให้ดูภาพนี้มันเกี่ยวกันหมดแล้วฮะอันนี้เป็นภาพอะไรคุณอรุณวัชรสวัสดิ์เขาทําเป็นการ์ตูนขึ้นมาหเห็นว่าคุณชัดชาติเนี่ยได้มาหนึ่งล้านสี่แสนเสียงแล้วปั่นจักรยานเข้ามาผ่านด่านตรวจแล้วก็มีรปภเออนี่ยนะฮะรปภออคืออะไรรักษาความปลอดภัยแต่ว่าเป็นเจ้าของหมู่บ้านเปล่าเป็นเจ้าของบ้านเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมพละเมืองเนี่ยเขาเลือกมาแล้วแต่ว่ารปภเนี่ยตรวจเยอะเกินตรวจเยอะเหลือเกิน เสร็จแล้วก็มีนักร้องนฮะนักทำอาหากินซึ่งเปรียบเสมือนยังไงดีเป็นวอร์มอะเป็นวอร์มไม่ใช่วอร์มโฮลนะเป็นวอร์มแล้วเราก็คอยโอ้ร้อง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 รอปภก็ตรวจตรวจตรวจไอ้ไอ้คนทั้งหมู่บ้านเขาเลือกคนนี้มาเนี่ยให้เป็นผู้นำเนี่ยนะก็ยังดันทุรังตั้งตัวเองเป็นสมุติเทพขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเนี่ยเหมือนกระตูนเลยกระตูนอันนี้ของคุณอรุณเนี่ยสะท้อนอารมณ์เดียวกันเลยกลับมาที่ผม็ได้ คุณเข้าใจหรือ,อยังว่าคนที่ไปเลือกไทยรักไทยเนี่ยตอนนั้นน่ะหรือคนที่ไปเลือกท่านสมัครอะตอนนั้นน่ะพลังประชาชนเนี่ยไปเลือกเสร็จโดนสารรัฐธรรมนูญในยุคคุกกิ้งโชว์ชิมไปบนไปสอยแล้วเสร็จแล้วไม่นานหลังจากนั้นก็มีที่มีการยุบพักพลังประชาชน คุณคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าเวลาคนเขาเลือกเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นไม่ใช่ล้านสี่นะฮะชาติชาติเนี่ยได้ล้านสี่แล้ววันนี้คนตั้งคำถามว่าโอ้โหถ้าเกิดองค์กรอิสระหรือกระบวนการตุลาการเขาจัดหนักชาติชาติไม่ให้ดํารงตําแหน่งเนี่ยคนกรุงเทพหนึ่งล้านสี่แสนคนจะรู้สึกอย่างไรน่นั่นคือความรู้สึกที่คนอย่างผมมีและประชาชนเนี่ยสิบกว่าล้านคนทั้งประเทศเนี่ย สิบกว่าล้านคนที่ไปเลือกไทยรักไทยรู้สึกตอนที่เขาสั่งยุบไทยรักไทยคุณเข้าใจหรือ,อยังคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าไอ้วิกฤตเนี้ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคุณคุณลองคิดดูดิถ้าวันนี้มีบัญชาการว่าเฮ้ยห้ามไม่ให้ชาดชาติด,ดำรงตำแหน่งผู้ว่าไม่สนหนึ่งล้านสี่แสนเสียงอารมณ์เดียวกันครับอารมณ์เดียวกันครับอารมณ์เดียวกันกับผม ในวันที่ผมนั่งดูถ่ายทอดสดวันนั้นผมจัดรายการผมนั่งคอมเมนต์เลยแต่ผมไม่ได้คอมเมนต์เพราะคอมเมนต์ตรงตรงไม่ได้ตอนนั้นนั่งดูคุณจตุรนอยู่ในศาลเหมือนกับตัวผมเองอยู่ในศาลเฮ้ยยุบได้ไงวะคนเลือกมามากกว่า10บล้านคนเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐประหารใช้ตุลาการพิวัตรภาคพิสดารลงโทษภัคการเมือง ลงโทษนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปรียบเสมือนกระทําในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อพี่น้งประชาชนที่เลือกคนเหล่านี้เข้าไปความไม่เป็นธรรมนี้คือบาปอันสูงส่งที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยของแผ่นดินไทยการสอย ไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณทักษิณคุณสมัติหรือธนาธรหรือแม้กระทั่งชัดชาติถ้าอยากจะสอยมันคือบาปเดียวกันมันคือบาปแห่งการแคนเซลแคนเซลภาษาไทยเขาเรียกแคนเซลภาษาอังกฤษเรียกว่าแคนเซลคือการแคนเซลเสียงประชาชนและเป็นการกระทำที่ผิดไม่ว่าผู้แทนประชาชนคนนั้นคือใครนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับนักร้องสำหรับองค์กรกึ่งอิสระสำหรับตุลาการพิวัตรภาคพ,พิสดารเนี่ยจงเข้าใจไว้ด้วยว่านั่นน่ะแหละคือฟังอธรรม